การที่รู้ว่าพระเจ้ารักฉันและจะไม่มีใครเอามันไปจากฉันได้และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ตามไม่ว่าจะเคยเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือว่าฉันเคยไปทำอะไรกับใครฉันเป็นคนใหม่แล้วในพระเยซูสิ่งเก่าๆก็ล่วงเลยไปแล้วกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น คุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคิ์คุณไม่จําเป็นต้องบอบตัวเองอยู่ใต้ความกลัวไม่กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรที่คุณไม่เคยทํามาก่อนฉันไม่ได้แนะนําให้คุณทําเรื่องที่ไร้สาระนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าพระเจ้าอยากให้คุณลองทําอะไรบางอย่างอย่างนั้นก็อย่าปล่อยให้ความกลัวเป็นอุปสรรคทําให้คุณไม่กล้าลองอย่าให้ความมั่นใจของคุณอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังความมั่นใจของคุณไม่ควรขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นคิดหรือพูดถึงคุณหรือคนที่คุณรู้จักไม่รู้จักหรือกลุ่มเพื่อนที่คุณคบหรือไม่คบด้วย ไม่ใช่ระดับการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่คุณครอบครองไม่ใช่ที่ที่คุณอยู่ไม่ใช่บ้านของคุณไม่ใช่ยี่ห้อรถที่คุณขับไม่ใช่ยี่ห้อเสื้อผ้าที่คุณใส่ไม่เลยแต่ให้ความมั่นใจของคุณอยู่ในพระคริสต์เพราะในพระองค์เราทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีชาวยิวหรือกรีกไม่มีทาสหรือคนที่เป็นอิสระพระองค์ได้ทำลายกำแพงที่แบ่งแยกระหว่างเราแล้วและเราทุกคนเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ คนคนหนึ่งไม่ได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งเพราะสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขารู้หรืออะไรก็ตามความสามารถที่เราทําได้นั้นมาจากพระองค์และสิ่งที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องวางใจในพระองค์ฉันมักจะบอกว่าเราเป็นทุกสิ่งในพระองค์และเป็นความว่างเปล่าถ้าไม่มีพระองค์เมื่อตัวตนของฉันถูกขโมยไปมารซาตานจะไล่ตามคุณตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวฉันเองถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อของตัวเอง หลายคนคงได้ฟังเรื่องของฉันแล้วหรือคุณอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นกรณีคล้ายกันแต่คนละแบบหรือคุณอาจจะถูกล้อเลียนที่โรงเรียนหรืออาจจะมีความผิดปกติในการเรียนรู้ที่เป็นปัญหากับคุณแต่มาราตานมันก็เตรียมสถานการณ์ให้ทุกคนที่เขาจะได้รับความเจ็บปวดในระหว่างการดำเนินชีวิตมีน้อยมากที่เป็นครอบครัวเล็กๆที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าเขาจะดูเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งก็ก็มีความผิดปกติที่ไม่เหมือนคนอื่นเวลาที่ไม่มีใครเห็น ฉันถูกล่วงละเมิดฉันถูกตะคอกถูกตะโกนใส่ตลอดเวลาฉันกลายเป็นโรคประสาทแล้วพอฉันเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็มีปัญหาด้านร่างกายจากความกดดันที่ฉันใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดมาพ่อฉันไม่ได้เป็นคนที่ล่วงละเมิดเฉยๆนะเขาเป็นจอมเผด็จการเลยละ่ะคุณไม่มีทางทําให้เขาพอใจได้เลยคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าอารมณ์ของเขาจะไปทิศทางไหนวันพรุ่งนี้ฉันขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ให้ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีอารมณ์มั่นคง ฉันบอกได้เลยว่าความมั่นคงทางอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากที่คุณสามารถวางใจได้ว่าเขาจะเหมือนเดิมตลอดเวลานี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบในพระคริสต์ใช่ไหมเป็นเหมือนเดิมเสมอฉันไม่รู้สึกว่าได้รับความรักและแน่นอนว่าทุกอย่างที่ฉันได้มาต้องทำอะไรเพื่อแลกให้ได้มันมามันไม่ใช่บางอย่างที่ให้ฉันเฉยๆเพราะว่าฉันรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับฉันรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติฉันต้องอยู่ในความกลัวปิดบังตัวเอง มีแต่อับอายและถูกกล่าวโทษถูกตำหนิทุกรูปแบบแต่พระเจ้าแต่พระเจ้าพวกพี่ชายของโยเซฟต่างก็เกลียดเขาแล้วก็เกลียดมากขึ้นไปอีกแต่พระเจ้าอาเมนไหมฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณฉันไม่สนว่าโลกนี้จะทำอะไรกับคุณบ้างแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงทําให้คุณนั้นสามารถลบล้างสิ่งที่คนอื่นเขาทากับคุณได้อิสยาห์บทที่หกสข้อแรกยอดเยี่ยมมากเลย เพราะว่าตรงนี้ทาให้เราได้รับการเยียวยาได้มากถ้าเพียงแต่เราเชื่อพระเจ้าตรงนี้เพื่อตัวเราเองได้มีการพยากรณ์ถึงเรื่องพระเยซูพระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจคนยากไร้และคนทุกข์ยากพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำประกำใจพระเจ้าไม่ได้สนใจแค่จิตวิญญาณของคุณ พระองค์อยากทำงานในใจของคุณด้วยพระองค์อยากรักษาความคิดของคุณพระองค์อยากรักษาอารมณ์ของคุณพระองค์อยากให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองไม่ใช่ในตัวคุณแต่ในพระองค์พระองค์อยากจะช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณพระองค์อยากให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีพระองค์ลงมาเพื่อรักษาคนที่ชอกช้ำใจและร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกหรือการเบิกตาให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง เห็นไหมว่าประตูเรือนจำของคุณถูกเปิดออกแล้วไม่ได้บอกว่าพระองมาเพื่อจะเปิดประตูเรือนจำของคุณพระองมาเพื่อประกาศว่าประตูเรือนจำของคุณเปิดออกแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่เรือนจำประเภทไหนก็ตามฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกคุณว่ามันถูกเปิดออกแล้วที่คุณต้องทำคือเดินออกมาคุณได้รับการยกบาปแล้วคุณเป็นอิสระแล้วจากความรู้สึกผิดกับการถูกกล่าวหาและความอับอายคุณเป็นอิสระจากสิ่งที่ผูกมัดและสิ่งเสพติด มันถูกชำระและถูกถ่ายแล้วด้วยพระโลหิตของพระเยซูที่คุณต้องทํามีแค่เชื่อ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 แล้วก็เชื่อแล้วก็พูดออกมาแล้วก็พูดออกมาแล้วก็เชื่อพูดออกมาแล้วก็เชื่อเชื่ออีกจนกระทั่งในที่สุดคุณจะพูดได้ว่าฉันทําได้แล้วการใคร่ควรทําให้เราได้รับการเปิดเผยคุณจะไม่รับแค่คําสอนมาเท่านั้นคุณจะต้องได้รับการเปิดเผยด้วยอย่าเป็นคริสเตียนที่ขี้เกียจ มีหลายคนที่อยากให้คนอื่นป้อนคำสอนเข้าปากให้เขาแล้วคุณก็ไม่ลำบากเลยกับการได้นั่งบนเก้าอี้นุมน่มๆแล้วก็ฟังคนอื่นเทศให้คุณฟังแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าถ้าฉันบอกอะไรคุณคืนนี้แล้วมันทำให้คุณห่วนคิดถึงความหลังแล้วก็ฉันอยากให้คุณบันทึกลงไป หรือไม่บางทีคุณอาจจะต้องซื้อซีดีคำสอนของวันนี้แล้วก็ไปฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคือฉันอาจจะต้องต่อแถวรอนานแล้วก็ต้องรีบขับรถออกจากที่จอดรถก่อนที่คนอื่นจะมาอย่างนั้นคุณก็จมอยู่กับสิ่งที่ผูกมัดต่อไปดีไหมเพราะว่าฉันจะไม่ทำในส่วนของคุณหรอกนะไม่มีอะไรที่คนอื่นเขาจะทำแทนคุณได้หรอกอเมนไหมไม่คุณต้องใคร่ครวนตราบใดที่คุณใคร่ครวพราะาเจะ้าทั้งกลางวันและกลางคืน มันก็จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆฉันไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเลยโอ้ฉันพูดได้เยอะเลยแต่ตัวฉันเองไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่มันไม่ค่อยเกิดผลฉันก็จะคิดว่าโอ้พระเจ้าพระองค์ไม่รักลูกเหรอทุกครั้งที่มีคนได้สิ่งที่ฉันอยากได้แต่ฉันยังไม่ได้พระเจ้าพระองค์ไม่รักลูกเหรอพระองค์ต้องรักเขามากกว่าลูกแน่เลยเวลาที่เราต้องเจอกับความทุกข์ยากลําบากพระเจ้าพระองค์ไม่รักลูกเหรอ แต่เมื่อไรที่คุณรู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณและรักคุณอย่าไม่มีเงื่อนขไขใดๆคุณจะไม่มีทางพูดแบบนั้นกับพระองค์แน่คุณจะไม่พูดประชดพระองค์ด้วยการพูดอะไรแบบนั้นออกไปคุณจะพูดในระหว่างที่เจอความทุกข์ยากลําบากว่าไม่มีอะไรจะแยกฉันออกไปจากความรักของพระเจ้าได้เพราะว่าคุณจะเข้าใจถึงความสูงความลึกความยาวและความกว้างของรักที่พระเจ้ามีให้กับคุณพระคัมภีร์กล่าวไว้ในโรมบทที่8ว่าไม่มีอะไรจะมาพรากค,คุณไปจากความรักของพระเจ้าได้ครั้งแรกที่ฉันได้ออกไปสอนในที่ สาธารณะฉันใช้เวลา5ปีกับการสอนพระคัมภีร์ที่บ้านจากนั้นก็เริ่มการประชุมสตรีในคริสตจักรใหม่ที่ก่อตั้งในเซนหลุยเป็นการนมัสการในเช้าวันพระฤหัสบดีฉันบอกได้เลยว่าฉันต้องการหนึ่งชั่วโมงสำหรับถ้อยคำที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชฉันคิดว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องการแสงสว่างและงานพันธกิจที่ฉันทำก็กำลังเริ่มฉันต้องการถ้อยคำที่มีพลังจากพระเจ้าฉันถามพระเจ้าว่าลูกต้องเทศเรื่องอะไรดีพระเจ้าตรัสว่าบอกกับคนของเราว่าเรารักพวกเขา แล้วฉันก็คิดในใจพระเยซูรักฉันฉันรู้แล้วพระกัมพีก็บอกว่าอยู่แล้วแล้วฉันก็คิดว่าพระเจ้าลูกไม่อยากพูดเรื่องนี้ลูกอยากได้คาสอนที่เปี่ยมด้วยพลังนั่นเป็นสิ่งที่ฉันฉันยังจําได้ที่ที่จอดรถของฉันฉันเดินอธิษฐานไปรอบๆก่อนที่ฉันจะไปเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นการเทศนาครั้งแรกและฉันก็จําได้ถึงทุกวันนี้ว่าพระเจ้าตรัสกับฉันไม่จอยคนของเรายังไม่รู้ว่าเรารักเขา ถ้าพวกเขารู้เขาคงไม่ทําตัวอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างหนึ่งคือความรักที่สมบูรณ์แบบจะทําลายความกลัวเรายังไม่เข้าใจจริงๆว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราถ้าเรายังถูกชักจูงและถูกบงการด้วยความกลัวอยู่คุณอาจจะสัมผัสถึงความกลัวเราทุกคนต่างก็รู้สึกกลัวแต่คุณไม่จาเป็นต้องไปก้มหัวให้มันถ้าคุณรู้ว่าพระองค์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตยอยู่ในคุณ ฉันบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกกลัวแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องกลัวจริงๆมันมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คุณรู้สึกกับตัวตนของคุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจแต่คุณมั่นใจได้ในพระเยซูคริสต์อเมนไหมบางที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ดาเนินชีวิตในความรักแต่คุณก็สามารถเลือกที่จะดาเนินชีวิตในความรักได้คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากยกโทษแต่คุณเลือกที่จะยกโทษให้เขาได้โอ้คุณไม่ควรพลาดวันพรุ่งนี้เลยจริงๆอเมนไหม ยิ่งคุณใกล้ควรพระวจนะมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดขึ้นกับคุณมากจริงๆเท่านั้นฉันเริ่มดูตัวว่าฉันเองก็ไม่เข้าใจเรื่องความรักของพระเจ้าจริงๆเหมือนกันปีแรกที่ฉันเริ่มทํางานพันธกิจในที่สาธารณะพูดพร้อมกัน1ปีนั่นมันหมายถึง365วันในปีแรกของการทํางานพันธกิจของฉันโดยส่วนตัวของฉันแล้วฉันศึกษาเรื่องความรักของพระเจ้าฉันอ่านทุกอย่างที่ฉันสามารถหามาได้และค้นดูข้อมบลทุกข้อฉันค้นหาความหมายฉันเขียนโน้ตลงบนกระดาษหลายหน้า ฉันขีดเส้นใต้ทุกข้อความที่ขีดได้ในพระคัมภีร์และฉันเริ่มพูดออกเสียงหลายๆครั้งในหนึ่งวันว่าพระเจ้ารักฉันพูดเวลาขับรถบนถนนไฮเวย์ว่าพระเจ้ารักฉันพระเจ้ารักฉันนอกจากนั้นฉันยังพูดอีกว่าไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์หรือคนส่งจดหมายหรือคนส่งนมพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลน,นี้ทรงรักฉันฉันจอยส์มยเยออร์เฟนตันมิสซูรีเป็นใครสักคนที่ไม่มีใครรู้จักพระเจ้าทรงรักฉัน และพระองค์กําลังมองฉันอยู่ตอนนี้และพระองค์ทรงเลือกฉันอย่างตั้งใจทรงรับตัวฉันไว้เป็นของพระองค์ทําให้ฉันเป็นคนไร้ทิ่ฐิในพระองค์ปราศจากการถูกกล่าวโทษอยู่เหนือความอดสูปราศจากความอับอายคือในช่วงแรกมันไม่ค่อยมีผลอะไรกับฉันมากหรอกแต่พอฉันพูดอย่างนั้นไปเรื่อยๆและฉันศึกษาไปเรื่อยๆฉันบอกได้เลยว่าแสงสว่างก็ค่อยๆส่องเข้ามาในความมืดในจิตใจของฉันแล้วฉันก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นและฉันก็รู้สึกกระตือรือร้นแล้วฉันก็เริ่มไม่ยอมให้มาสตานมาวุ่นวายในชีวิตของฉันอีก คุณจะต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ด้วยความเชื่อคุณไม่ควรจะเอาแต่เห็นด้วยเวลาไปโบสถ์หรือมีคนอื่นมาเทศให้คุณฟังแต่ในเวลาที่คุณเจอความลําบากเวลาที่คุณอ่อนแอไม่มีใครอยู่ข้างคุณทุกคนไม่เห็นด้วยกับคุณนั่นคือเวลาที่คุณจะต้องยึดคําสอนตรงนี้ไว้และพูดว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นใครในพระคริสต์และฉันจะมีชัยชนะเพราะว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้รับรองกับตัวฉันไว้แล้ว ฉันชอบการรับรองที่ว่านี้ฉันได้รับการรับรองว่าฉันสามารถเป็นเหมือนที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าฉันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นและฉันจะมีในสิ่งที่พปรองตรสว่าฉันจะได้รับมันเป็นคำรับรองและเป็นเรื่องที่มารซาตานจะมาทำอะไรไม่ได้มันเป็นการรับรองจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อประธานมาลายแทนขี้เท่าน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ พระห่มแห่งการสันเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อควรจะเรียกเขาว่าต้นก่อนหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้และทําไมพระเจ้าต้องทําสิ่งเหล่านี้เพื่อพระองค์จะทรงสําแดงพระสิริของพระองค์ที่พระองค์คุณรู้ไม่ว่ามันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในคืนนี้ตอนที่ผู้หญิงคนนี้เป็นพยานเรื่องปัญหาในชีวิตของเธอและสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับเธอ การเปลี่ยนแปลงในตัวคุณจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพวกเราเป็นถ้วยรางวัลแห่งพระสิริของพระเจ้าเราเป็นเหมือนถ้วยรางวัลที่อยู่ในกล่องบนสวรรค์ลองมองดูว่าพระเจ้าทำอะไรให้คุณบ้างเอเฟซัสบทที่สองข้อสิให้เรามาดูพร้อมกันเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์เป็นผลงานของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระคริสต บังเกิดใหม่เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำรเไว้ล่วงหน้าได้เปิดทางที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทา <IS> เพื่อให้ดาเนินชีวิตที่ดีพูด <B> พร้อมกันชีวิตที่ดีดำเนินชีวิตที่ดีที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าพร้อมให้เราได้ดำเนินตามบางคนอาจจะคิดว่าคือฉันก็อยากจะมีชีวิตที่ดีฉันอยากจะถามอะไรสักอย่างหนึ่งคุณเชื่ออะไรคุณพูดแบบไหนแล้วคุณคิดอะไรอยู่ ฉันขอพูดอีกครั้งได้ไหมจริงๆแล้วคุณเชื่ออะไรคุณคิดอะไรอยู่และคุณพูดอะไรฉันเชื่อว่าทุกครั้งที่เราเปิดปากพูดถ้าเราไม่เพิ่มพลังในตัวมากขึ้นเราก็กำลังลดพลังชีวิตของเราอำนาจของความเป็นและความตายอยู่ที่ลิ้นคุณอาจจะทำให้ชีวิตของคุณเป็นหรือตายได้ขึ้นอยู่กับการที่คุณพูดถึงตัวคุณเองอย่าเอาแต่พูดว่าฉันนี่โง่จริงๆฉันมันซื่อบือ้อฉันอ้วนฉันน่าเกลียดฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ ฉันมันตัวปัญหาฉันทําอะไรไม่ถูกสักอย่างไม่คุณจะต้องพูดถึงตัวเองเหมือนที่พระกัมภีพูดถึงคุณตัวคุณเองอาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนที่ฉันเองก็เป็นแต่คุณออกมาจากตัวเองซะมองข้ามตัวคุณไปลืมตัวเองไปซะละสายตาจากตัวเองแล้วก็ก้าวเข้ามาในพระเยซูที่ที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็บอกว่าฉันรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแต่ในพระเยซูโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆฉันจำได้ ว่าฉันตื่นเต้นมากแค่ไหนตอนที่ฉันเริ่มศึกษาเรื่องนี้เมื่อประมาณ25ปีถึง30ปีที่แล้วหลังจากที่ฉันใช้เวลาหลายต่อหลายปีกับการเป็นคนเคร่งศาสนาที่ไม่เคยมีความชื่นชมยินดีไม่เคยมีสติสุขเลยการที่รู้ว่าพระเจ้ารักฉันและจะไม่มีใครเอามันไปจากฉันได้และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ตามไม่ว่าจะเคยเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือว่าฉันเคยไปทําอะไรกับใคร ฉันเป็นคนใหม่แล้วในพระเยซูสิ่งเก่าๆก็ล่วงเลยไปแล้วกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและนั่นเป็นจุดที่ฉันเปลี่ยนแปลงฉันตื่นเต้นมากกับการเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าที่เวลานี้ในปีหน้าฉันจะยิ่งดีกว่าเดิมมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้และคุณเองก็เช่นกัน เมื่อคุณออกไปจากที่ประชุมนี้คุณก็จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเมื่อเทียบกับตอนที่คุณเดินเข้ามาคุณจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณจะรู้สึกดีมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับตอนที่คุณเดินเข้ามาถึงฉันยังไม่ถึงเส้นชยัยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้อยู่จุดเดิมที่เคยอยู่ <Yeah. S 1> อาเมนไหม <Yeah. S 1> ในโลกนี้แน่นอนว่ามีวิกฤตเกิดขึ้นชัดเจน มีคนกล่าวไว้ว่าทุกวันนี้ในสังคมมีความสับสนวุ่นวายในเรื่องบทบาทหน้าที่ของมนุษย์เรา <c oughs> บนโลกนี้ที่เขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นใครเขามีปัญหาเรื่องตัวตนของเขาซึ่งมันพัฒนาจากความกดดันในความสับสนและความคาดหวังทําให้เกิดความไม่เป็นระบบและความสับสนในบทบาทหน้าที่เรารู้ว่าเราเข้าใจแล้วในวันนี้ หลายคนยังหาคำตอบไม่เจอว่าเขาเป็นใครหรือเป็นอะไรทำไมถึงมาอยู่บนโลกนี้และพวกเขาก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นและพยายามเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาเองเลยความวุ่นวายจึงได้เกิดขึ้นเราพยายามเอาใจคนอื่นพยายามเป็นทุกอย่างที่คนอื่นคิดว่าเราควรเป็นเราสวมหน้ากาก,ากเราใช้ชีวิตแบบหลอกลวงเราไม่ซื่อสัตย์แม้กระทั่งกับตัวเองแล้วเราก็พยายามเป็นคนที่เคร่งศาสนาม,มากเพื่อที่พยายามจะเอาใจพระเจ้าฉันเคยเป็นแบบนั้นมาก่อน โอ้สุดยอดเลยอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มทุกๆปีอธิฐานด้วยภาษาแปลกๆเป็นชั่วโมงทุกวันทำนั่นทำนี่ทำทำทำไม่เคยขาดอธิฐานไม่พลาดเรื่องนั้นไม่พลาดเรื่องนี้อธิฐานวันละสีชั่วโมงพูดพระเจ้าออกเสียงวันล,ละหนึ่งชั่วโมงคือฉันสร้างกฎระเบียบมากมายและพยายามเป็นคนเคร่งศาสนาฉันหมายถึงก่อนที่ฉันจะไปเทศนาฉันต้องอธิษฐานโดยไม่ยอมกินอะไรเลยฉันไม่ให้ใครคุยกับฉันไม่ให้ใครมาแตะต้องตัวฉันเพราะว่าฉันไม่อยากให้เขามาทำลายการเจิบของฉัน คือฉันแทบจะเป็นบ้าเวลาที่จบการประชุมทุกครั้งคือฉันบอกตามตรงพูดความจริงเลยนะว่าฉันต้องใช้เวลากว่า4วันที่จะกลับมาเป็นปกติจากการประชุมที่ฉันจัดทุกครั้งซึ่งไม่ใช่เพราะว่าเหนื่อยคุณก็รู้ว่ามันจะไม่ได้ผลฉันหมายถึงใช่ฉันเหนื่อยมากเพราะว่าฉันพยายามทุ่มเทอยากหนักในฝ่ายร่างกายแต่คุณรู้อะไรไหมอารมณ์ความรู้สึกของฉันมันไม่ได้หมดไปด้วย เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําให้คุณประทับใจฉันมาเพื่อทาสิ่งที่ฉันเชื่อว่าพระเจ้าสั่งให้ฉันทำและฉันหวังว่าคุณจะได้รับพรแต่ถ้าคุณไม่ชอบมันก็เป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้อยาจจะพูดทําร้ายความรู้สึกของคุณนะมันก็แค่ฉันทําอะไรได้ล่ะฉันทําไม่ได้ฉันมาถึงจุดที่ฉันจะบังคับตัวเองให้ปรับปรุงตัวตลอดเวลาไม่ได้คือฉันพยายามดัดเสียงให้หวานมากขึ้นและฉันพยายามจะเก็บสีหน้าเวลาไม่พอใจเอาไว้ ฉันขอให้พระเจ้าช่วยมอบคําสอนที่เป็นเหมือนของหวานให้ฉันบ้างทําไมลูกต้องไปเที่ยวตำหนิคนอื่นในที่ที่ลูกไปด้วยฉันอยากจะบินไปที่เมืองนั้นเผยพระเจนะาให้กับทุกๆคนฟังเทศนาให้เขาฟังและทาการอัศาจรรย์สักนิดหน่อยแล้วก็กลับเลยไม่ฉันต้องไปตําหนิคนอื่นฉันต้องไปบอกพวกเขาว่ามีอะไรในตัวเขาที่มันไม่ถูกต้องบ้างลุกขึ้นมาถ้าคุณไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อื แต่ไม่ว่าฉันจะพยายามมากแค่ไหนมันก็จะออกมาเหมือนเดิมทุกทีวันหนึ่งหลังจากที่ลูกชายของฉันเดินทางกับฉันไปนานสิปีเขาบอกว่าแม่หัวข้อคาสอนเรื่องการตรึงเนื้อหนังของแม่วันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรล่ะเขาบอกว่าเพราะไม่ว่าแม่จะตั้งชื่อเรื่องอะไรมันต้องจบลงที่เรื่องนี้ทุกครั้งตายตัวตัวเองซะลุกขึ้นมาทําตัวให้ดีให้พระเจ้าพอพระไทยคือเขาพูดถูกอะเลิกพยายามทําตัวเหมือนคนอื่นซะ มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคุณเป็นคนที่สวยงามคุณถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจอย่างรอบคอบพระเจ้าทรงมองทุกสิ่งที่ทรงสร้างและบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆอาเมนไหมเลิกพยายามทำตัวเป็นคนเพอร์เฟกได้แล้วและถ้าบังเอิญว่าคุณไม่มีของประทานในเรื่องความจำ,มจำก็เลิกพยายามจำเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์แค่เพราะว่าคนอื่นเขาจำได้ มีเรื่องหนึ่งที่ฉันมักจะชอบเล่าดูเหมือนว่าช่วงก่อนฉันเล่าบ่อยมากแต่มันกลับเข้ามาในใจของฉันอีกฉันอยู่ที่การประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีของประทานในเรื่องกันจําก่อนที่ฉันจะเทศเขาก็เชิญผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่องประธามสดุดีทั้งหมดและเธอก็ท่องทั้งหมดซึ่งมันค่อนข้างน่าประทับใจมากเธอได้รับเสียงปรบมือแค่เล็กน้อยฉันรู้ว่าทาไมคนอื่นเขาไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ฉันรู้จริงๆเลยว่าเพราะสิ่งที่เธอทําไปมันทําให้พวกเขาเหมือนถูกข่มขู่ เห็นไหมถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูเราก็จะไม่มีทางมีความสุขกับของประทานของคนอื่นเพราะเราจะมัวแต่คิดว่าแล้วเราล่ะทําไมเราถึงทําแบบนั้นไม่ได้ฉันเคยพยายามเล่นกีตาร์คือเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านคนน,นั้นเช้านี้เขาก็อยู่ที่นี่ด้วยนางสาวศิลปะและ,ะลงานฝีมือนอกจากนั้นเธอก็ยังเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงด้วยฉันก็เลยซื้อกีตาร์มาพยายามฝึกเล่นส่วนการร้องเพลงอะไรนั้นมันไม่ได้ผลหรอกเพราะไม่ว่าฉันจะร้องเพลงอะไรออกไปไม่มีใครรู้มันคือคีย์อะไร แล้วนี่ของฉันก้นเล็กแล้วก็มันก็สั้นด้วยแต่เล็บมันทําให้ดูเหมือนยาวแต่จริงแล้วมันสั้นและฉันก็กํามือรอบคอกีตาร์ไม่ได้เลยแล้ววิชาดนตรีก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ฉันสอบตกฉันไม่ร้โง่นะฉันได้เป็นตัวแทนของฉันที่ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์แต่ฉันทําวิชาภาษาอังกฤษกับดนตรีไม่ได้จริงๆฉันไม่สนเรื่องโดเลมีฟาซอนลาซีโดฉันไม่สนเรื่องคํานามสรพนามคํากริยาฉันแค่อยากจะพูดแล้วก็ทําอะไรของฉันต่อไปอาเมนไหม คุณจะไม่มีความสุขกับของประทานของคนอื่นถ้าคุณมัวแต่พยายามทําตัวเองให้เหมือนคนอื่นถ้าคุณมัวแต่วุ่นวายกับการพยายามจะเป็นเหมือนคนอื่นคุณจะไม่ได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากในพระเยซูคุณสามารถทําในสิ่งที่ไม่มีใครทําได้คุณไม่จําเป็นต้องไปทําตัวเหมือนคนอื่นหรือเป็นเหมือนเขาฉันรู้ว่าฉันรู้ว่าหลายคนคิดในใจว่าโอ้ฉันจําพระธรรมสดุดีไม่ได้เลยสักข้อ ฉันก็เลยขึ้นไปยืนอยู่ข้างหลังเธอแล้วคิดในใจฉันจะทําให้มันถูกต้องสะหน่อยฉันก็เลยบอกไปว่าของประทานของเธอน่าประทับใจมากใช่ไหมแต่ฉันรู้สึกอยากจะบอกคุณว่าฉันไม่เคยท่องจำพระธรรมสุดีได้เลยสักบทจะบอกอะไรให้ฉันได้รับเสียงปรบมือ,อกึกก้องเลยพวกกเขามีความสุขกับข้อด้วยของฉันมากเลยแหละ แล้วคุณจะประหลาดใจกับตัวตนที่คุณจะเป็นคุณจะทําให้ตัวเองเป็นที่รักของคนอื่นได้ถ้าเพียงแค่คุณท่อมใจลงและแบ่งปันให้เขารู้ว่ามีอะไรที่คุณทําไม่ได้บ้างมาธนามาสตานมันเกลียดคนที่มีความมั่นใจฉันจะบอกว่าพระเยซูทรงมั่นใจโอ้พวกเขาสงสัยพระองค์กับคํำมิ่นประมาท คนที่เคร่งศาสนาทั้งหลายก็จะเอาเรื่องกับพระองค์ซึ่งจริงๆมันเป็นการทํางานของมาซาตานที่ทํางานผ่านพวกเขาเพราะไม่มีที่ไหนที่มาซาตานอยากจะซ่อนตัวไปมากกว่าในศาสนาอีกแล้วอเมนไหมพระเยซูได้กล่าวบางอย่างว่าเรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวเรารู้จักพระบิดาและพระบิดารู้จักเรา ก่อนที่อับราฮัมถือกำเนิดเราได้ถือกำเนิดแล้วเราจะกระทำสิ่งที่เราเห็นพระบิดาทำก่อนเท่านั้นและเราจะพูดเฉพาะสิ่งที่ได้ยินมาจากพระบิดาเรารู้ว่าเรามาจากไหนและรู้ว่าเราจะถูกส่งไปที่ไหนเรารู้ว่าเรากำลังจะไปที่ไหนเรารู้ว่าเราเป็นใครคือฉันคิดดวยว่าฉันจะให้คุณดูข้อความปีบางตอนแต่เวลาไม่พอแต่มันน่าตลกเพราะว่าพวกเขาสงสัยพรงเพราะคำหมิ่นประมาทและความรุนแรงมักจะติดตามพระองค์ไปทุกที่ และมันเป็นเพราะว่ามาสาตานเกลียดคนที่มั่นใจเรื่องที่น่าขยะแขยงที่สุดบทความที่รุนแรงที่เขียนเกี่ยวกับฉันมีเรื่องหนึ่งที่ฉันจำได้จจอ斯ไมยเอยอร์บอกว่าเธอรักตัวเองรู้ไหมถ้าคุณพูดว่าโอ้ฉันมันเป็นเหมือนนอนที่น่าสมเพศฉันเกลียดตัวเองจริงๆ ฉันรู้สึกต่ำต้อยจริงๆเขาก็อาจจะลงรูปฉันในหนังสือพิมพ์แล้วก็พูดบางอย่างดีๆกับฉันแค่คุณทำเหมือนว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นใครแล้วก็มั่นใจในตัวเองคุณแค่พยายามเชื่อในสิ่งที่พัมพีพูดถึงคุณใช่ไหมแค่คุณเชื่อในสิ่งที่พัมพีกล่าวถึงคุณแล้วคุณก็รอดูว่ามาที่เคร่งศาสนามันจะทำยังไงเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครตัวฉันเองไม่มีค่าอะไรเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าฉันรู้ว่าฉันเป็นใครในพระองค์ และฉันก็ไม่สนว่าใครจะชอบหรือเปล่าฉันไม่สนว่าเขาจะทําอะไรแต่ฉันจะไม่หยุดพูดว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมในพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์ที่ถูกแยกไว้และถูกทําให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คุณเป็นคนใหม่ในพระองค์ได้รับการเจิมได้รับการทรงเรียกได้รับการปลดปล่อยถูกทําให้บริสุทธิ์และเป็นอิสระเอาล่ะเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าสอนเราในเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อ4พระเจ้าทรงเลือกเราด้วยตัวพระองค์เอง ว้าวช่างน่าอาศัศจรรย์ช่างน่าอุ่นใจจริงๆลองคิดดูสิคุณเป็นคนพิเศษพระเจ้ามีแผนการพิเศษสำหรับคุณไม่มีตัวตนไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์คือฉันเชื่อว่าหลายคนคงจะถูกขโมยตัวตนที่แท้จริงไปพวกเขาไม่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครบางทีเขาอาจจะทรมานก,กับการที่คอยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแข่งขันตนลอดซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่ได้รู้ว่าคุณเป็นใครในองค์พระเยซูคริสต์ หนังสือให้รางวัลตัวเองด้วยการยกโทษ Joyce m มเออรจะช่วยให้คุณเรียนรู้จักวิธีควบคุมตัวเองผ่านทางการยกโทษสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร053 703 881หรือที่ facebook com jmm thailand หนังสือของ Joyce m มเออรเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลก สนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมยเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce Meyer